ีรัมย์หืดจับซัดชัยช่วงต่อเวลาพิเศษเฉือนลำพูนลิ้วตัดเชือกศึกรีโวคัพกีฬาวันที่24เมษายน2567 21:48 น.การแข่งขันฟุตบอลรีโวคัพเสร็จ2023ส่วน24รอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่24เมษายนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์โดยเกมนี้ต้องเล่นกันถึง120นาทีบุรีรัมย์ออกนำก่อนจากอิลโยเมบิโซลี่นาที72ก่อนที่อัครพงษ์พุ่งวิเศษจะมายิงประตูตีเสมอ 1-1 นาที88ช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นบุรีรัมย์ที่โหมบุกหนักก่อนที่นาที119ดีออนคูจะมาซัดประตูชัยให้บุรีรัมย์เฉือนชนะลำพูน 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านพบ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเกมนี้ผลปรากฏว่า BG ปทุมเล่นได้ดีกว่าลุยเอาชนะ 3-0 โดยได้ประตูจากดานิโลอาเวส8และชนาทิพย์สงกระสินนาที85และ89อีกคู่เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ผลปรากฏว่าการท่าเรือเป็นฝ่ายบุกมาชนะ 2-1 โดยเชียงรายได้ประตูนำก่อน 1-0 จากมิเกลเบียงโคนี่นาที13จากนั้นการท่าเรือมาได้ประตูตีเสมอจากวดินผาลานาที18และประตูชัยจากโนโบรุชิมูระนาที70ทำให้การท่าเรือผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเชียงรายตกรอบสำหรับการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นวันที่2พฤษภาคม2567ฟุตโน้ตความยินดีต่อจิราพรสิงห์ทุพไพรเสียงขานรับเผ่าภูมิโรจนสกุลสังคมขานรับการเคลื่อนไหวในการจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรคเพื่อไทยด้วยสันทวมิตรอันสนิทสนมยิ่งสะท้อนทั้งความดีใจความตื่นเต้นและด้วยความยินดีอย่างสูงและอย่างเป็นพิเศษในทางการเมืองความรู้สึกร่วมเป็นอย่างสูงก็คือการปรากฏชื่อไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลถือเป็นนิมิตใหม่ที่สอดรับกับยุคซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคยิ่งมองถึงความสามารถและบทบาททางการเมืองไม่ว่าจะของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรไม่ว่าจะของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลยิ่งตระหนักในความเหมาะสมและวิจารณญาณของพรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรเหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าจะไปอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะไปอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลก็เป็นลูกหม้อเก่าแห่งกระทรวงการคลังหากประมวลความรู้สึกความเห็นจากหลากหลายความเห็นและความรู้สึกก็จะประจักษ์ในลักษณะร่วมอย่างชัดเจนคือการขานรับต่อคนใหม่ชื่นชมความสำเร็จของรุ่นใหม่การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566อาจเป็นเส้นแบ่งอย่างมีนัยสำคัญแหลมคมยิ่งในทางการเมืองบนฐานแห่งชัยชนะและความสำเร็จของพรรคก้าวไกลนั่นก็คือยืนยันให้เห็นว่าสังคมไทยเปิดโอกาสให้กับมิติใหม่ในทางการเมืองที่มาพร้อมกับการเสนอตัวของคนหน้าใหม่หากศึกษาการจัดคนลงสมัครผ่านระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนและชัดเจนตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562แล้วแต่พรรคการเมืองอันเป็นกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยยังถูกยึดครองโดยคนรุ่นเก่าการจัดสรรตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและอาวุโสเป็นหลักการมาของนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรนายเผ่าภูมิโรจนสกุลจึงกลายเป็นความหวังและสร้างภาพใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยการดำรงอยู่อย่างเติบใหญ่จากพรรคอนาคตใหม่มายังพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นสัญญาณอันทรงพลังในทางการเมืองเตือนไปยังพรรคการเมืองที่เคยเป็น
กระแสหลักการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคือรูปธรรมหนึ่งการมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยล้วนประสบกับการขานรับอย่างเปี่ยมด้วยสันทวมิตรที่สนิทสนมอาร์เซนอลครองจ่าฝูงต่อหลังเปิดบ้านถล่มเชลซีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กีฬาวันที่24เมษายน2567 3:57 น.อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มสุดแกร่งในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะเชลซีได้อย่างขาดลอยทำให้ยังครองตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่23เมษายนศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านส่งไคฮาวเวส มูคาโยซากาเลอันโดรตรอดสาดลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนใช้งานนิโคลัสแจ็คสันคอร์เนอร์กันลาเกอร์โนนี่มาดูเอเก้เริ่มเกมมา4นาทีเดแคลนไรส์พาบอลบุกมาจนถึงเส้นเขตโทษก่อนไหลไปด้านซ้ายให้เลอันโดรตรอดสาดยิงมุมแคบผ่านเซฟนายทวารเข้าไปอาร์เซนอลนำ 1-0 นาที24เชลซีเกือบได้ประตูตีเสมอนิโคลัสแจ็คสันกระชากบอลหนีคู่แข่งจนเข้าพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะเปิดยัดเข้ากลางแล้วไปฉลาบกาเบรียลมากันเยสเปลี่ยนทางชนเสาออกหลังนาที26โอกาสเป็นของอาร์เซนอลเบนไว้แย่งบอลจากคู่แข่งได้ทางกราบขวาจากนั้นจ่ายไปถึงเขตโทษให้ไคฮาวเวสสับไกยิงยอเยเปโตรวิชพุ่งปัดทิ้งได้เยี่ยมจากนั้นเป็นจังหวะต่อเนื่องนาที27อาร์เซนอลยังคงบุกต่อบูคาโยซากาจ่ายจากด้านขวาเข้าเขตโทษให้เลอันโดรตรอดสาดยิงไปฉลาบขากองหลังเปลี่ยนทางตรงกรอบแต่ลูกพุ่งมาใส่ใบหน้ายอเยเปโตรวิชกลายเป็นเซฟที่ยอดเยี่ยมจบครึ่งแรกอาร์เซนอลนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที49เดย์แคลนไรส์สกัดบอลได้แล้วลูกไหลไปเข้าเท้ามาตินโอเดกาดพาขึ้นมาก่อนไหลให้ไรส์หลุดเข้าพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษแล้วสับไกยิงยอเยเปโตรวิชยังเหนียวเซฟไว้ได้อาร์เซนอลชวดทิ้งห่างนาที51อาร์เซนอลยังหาโอกาสลุ้นประตูได้ต่อเนื่องคราวนี้เป็นมาตินโอเดกาดจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ไคฮาวเวสหลุดเข้าไปยิงโดยไร้กองหลังขวางยอเยเปโตรวิชยังเซฟไว้ได้หวุดหวิดนาที52จากจังหวะที่อาร์เซนอลเล่นลูกเตะมุมสั้นด้านขวาบูคาโยซาก้าได้บอลในพื้นที่เขตโทษแล้วส่งให้เดแคลนไรส์สับไกติดผู้เล่นเชลซีแล้วกระดอนมาเข้าทางเบนไว้ตวัดยิงซ้ำอีกทีเข้าไปเจ้าบ้านนำ 2-0 นาที57มาตินโอเดกาดได้บอลบริเวณครึ่งสนามแล้วจ่ายขึ้นหน้าทะลุแนวรับอย่างสวยงามให้ไคฮาวเวสควบเข้าเขตโทษพร้อมเบียดกับกองหลังไปด้วยก่อนที่ฮาวเวสจะยิงอดีตต้นสังกัดช่วยให้อาร์เซนอลทิ้งห่าง 3-0 นาที65บูคาโยซาก้าเลี้ยงจี้ใส่กองหลังเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนจ่ายต่อให้ไคฮาวเวสแตะแล้วสับไกยิงชนเสาเข้าไปอาร์เซนอลนำไปไกล 4-0 นาที70มาตินโอเดกาดงัดบอลลอยข้ามแนวรับไปทางด้านขวาของเขตโทษให้เบนไว้แปววอลเล่จังหวะเดียวคล้ายจะเปิดต่อให้เพื่อนแต่ทางบอลกลายเป็นว่าลอยผ่านนายทวารเสียบเสา2อย่างสวยงามสกอร์กลายเป็น 5-0 นาที90+7โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกวางบอลจากแดนตัวเองลอยข้ามแนวรับให้กาเบรียล
มาร์ติเนลลี่เกี่ยวลงแล้วควบหลุดเดี่ยวไปถึงเขตโทษแล้วพยายามบรรจงยิงย่อเยเปโตรวิชเซฟเอาไว้ได้อาเซนอลไม่ได้ประตูเพิ่มแต่ก็ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ดี 5-0 ทำให้อาเซนอลลงสนามไป34นัดเก็บเพิ่มเป็น77คะแนนนำจากฝูงต่อไปขณะที่เชลซีแข่ง32นัดมีอยู่47คะแนนรั้งอันดับ9โอกาสลุ้นตั๋วยุโรปยังลำบาก